ยามาฮ่าฟินขี่ดีขี่นุ่มใครๆก็หลงรักออกรถที่รัตนเภสัชยานยนต์โปรโมชั่นฟินทุกที่ฟรีทุกคนตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566นี้รับกระเป๋าแบ็คแพ็คสุดเท่มูลค่า699บาทรับพัดลมแอรี่16นิ้วมูลค่า990บาทรับตะกร้าหน้าและกันไลฟรีรับชุดกิฟต์เซตหมวกกันน็อกฟินกระเป๋าและทะเบียนประกันพรบ.ออกรถทุกคันไม่ต้องดาวแถมเงิน 10,000 บาทรับเต็มๆไม่มีหักเอกสารไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีคนค้ำสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภสัชยานยนต์ทุกสาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดเหตุฟ้าผ่าข้อกลัวทำให้วัวตายคาที่5ตัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคม2566เวลาประมาณ 17:30 นได้รับแจ้งมีเหตุฟ้าผ่าวัวเสียชีวิต5ตัวบริเวณบ้านลาดแคหมู่ที่22ตำบลลาดแคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกิดเหตุมีคอกวัวห่างจากถนนสายท่าข้ามลาดแคประมาณ200เมตรพบวัว5ตัวนอนตายอยู่ในคอกซึ่งมีหลังคาทำด้วยสังกะสีความกว้างประมาณ6เมตรตั้งอยู่กลางที่โล่งแจ้งตรวจสอบบริเวณหัวเสามีร่องรอยการถูกฟ้าผ่าจนแยกออกจากกันทั้ง6เสาส่วนคอกดังกล่าวมีวัวทั้งหมด16ตัวและ1ใน5ตัวที่เสียชีวิตนั้นเป็นพ่อวัวพันธุ์บราหมันซึ่งมีมูลค่ากว่าแสนบาทนายไพศาลสิงห์สถิตอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่66หมู่22ตำบลลาดแคอำเภอชนแดนซึ่งเป็นเจ้าของคอกวัวบอกว่าเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่6มีฝนตกลงมาตลอดเวลาหยุดเป็นบางช่วงจนถึงประมาณ 16:00 นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักและมีพายุกันโชกแรงจังหวะนั้นฟ้าได้ผ่าดังสนั่นถึง2ครั้งคาดว่าวัวทั้ง5ตัวนั้นคงหลบฝนเข้าไปอยู่ในคอกซึ่งขณะเดียวกันฟ้าได้ผ่าลงมาโดนกระแสไฟฟ้าฟาดเข้าอย่างจังจนทำให้เสียชีวิตทั้ง5ตัวดังกล่าวด้านในสำรองสิงสถิตซึ่งมีคอกวัวอยู่ติดกันบอกว่าขณะที่ฟ้าผ่าลงมาที่คอกวัวนั้นตนอยู่ในบ้านห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ100เมตรฟ้าผ่าลงมาอย่างรุนแรงถึงขนาดที่โคมไฟภายในบ้านแกว่งหล่นลงมาแตกถึง5ดวงด้วยกัน